ีใหม่2565อยากให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดูแลท่านผู้ชมทั้งหลายให้ปลอดภัยแล้วก็พ้นจากวิกฤตอีกอันหนึ่งที่จะตามมาคือเศรษฐกิจก็หวังว่าท่านจะอยู่ดีกินดีในปี2565นะครับ